2495นะครับฮอนด้าตัวนี้นะครับที่จอดตรงนี้ครับผมรบกวนไปที่รถด้วยนะครับพอดีว่ารถบางกองด้วยการนะฮะอ๋อบางกองด้วยการเรานะที่มีพี่เจ้าหน้าที่ที่มาดูแลความสงบแล้วก็ความสะดวกตรงนี้นะฮะครับผมก็รบกวนได้เลยนะครับท่านเจ้าของรถฮอนด้าซีวิกนะครับผมช่อช้าง2495นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับอ๋อผมแป๊บนึงขอแป๊บนึงอ๋อโอเคโอเคนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปเลื่อนครับรู้แล้วครับเดี๋ยวขอคุณพ่อบอกขอถ่ายคุณรูปแป๊บนึงแป๊บนึงครับผมสัก3ชั่วโมงปุ๊บทำไมพิมพ์กลับหัวแล้วครับผมเชิญครับกรรมการสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่คิดว่าบัมมี่ยอดสวนแต่คะแนนนิดเดียวทำไมไม่ใส่รองเท้าคะก็เพราะว่าหนูคือพี่บัมมี่ค่ะรอเวลาการแสดงเพลงนี้ค่ะพี่เขาก็ไม่ใส่รองเท้าแล้วทำให้หนูดูแบบว่าพี่เขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะหนูก็เลยอยากจะทำให้เหมือนพี่บัมมี่อยากจะทำให้ทุกคนมีความสนุกกับการแสดงของหนูด้วยค่ะอ้าวไม่รู้เหรอว่าบัมมี่เขาร้องเพลงยังไม่ใส่รองเท้าไม่รู้โอ้ก็บอกแล้วแกควรจะไปดูพวกพลากรเดียวสิใช่คือความคิดของเราถ้าจะโชว์อันนี้ก็คือน้องเขาอยากให้เหมือนอยากส่งความสุขให้ผู้ชมแต่ว่าสำหรับเบนเนี่ยเบนรู้สึกว่าถ้าอยากจะโชว์แล้วให้ดูมันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบเราไม่ใช่ศิลปินนะคะและอีกอย่างนึงก็คือแต่ทุกอย่างอ่ะน้องทำได้ดีหมดแล้วแหละแต่ว่าติดแค่นิดเดียวที่อยากให้ดูทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์กว่านี้แค่นั้นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องการแต่งตัวหรือว่าท่าเต้นจริตในการที่น้องใส่เข้าไปในเพลงนี้น้องมีหมดแล้วทุกอย่างแต่แค่ที่แค่ติดแค่นิดเดียวรองเท้าของน้องแค่นั้นเองค่ะขอบคุณค่ะคือทุกอย่างดีหมดดีหมดยกเว้นรองเท้าไม่ใส่ไม่เข้าใจนะว่าพี่แบบพี่เขามีความติดอะไรอ๋อแต่ว่าน้องเขาประกวดไม่อยากให้ทุกอย่างมันออกมาสวยงามอยากให้น้องเขาเพอร์เฟกต์อย่าถอดใส่แทนพัฒนาโอ้โหอย่างขนาดนั้นต้องแต่ทุกอย่างน้องเขาดีหมดแล้วใส่ยากด้วยครับแหมไม่น่าเล่นเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นอะไรก็วาดกระผมวาดในรองเท้าเห็นหรือยังอ๋อเบ้นก็เหม็นเบ้นก็เหม็นจะคุยกันคืออาจารย์เอาอย่างนี้เนี่ยปกติมันจะมีน้องมาอยู่คนใดผัดไทยแต่ว่าประกวดวันนี้ไม่ลงมาประกวดเลยเพราะอาจารย์ไปบ่นเรื่องรองเท้าครับบอกว่าไงบอกว่ารองเท้าไม่เข้ากับบุคลิกอ่ะไม่ใช่คือผมว่าจะมองภาพรวมเวลามันจะมีคะแนนการแต่งกายถูกไหมคะแนนการแต่งกายก็คือว่าอย่างเพลงลูกทุ่งเนี่ยตอนที่ประกวดครั้งแรกผมมานั่งประกวดให้ประธานศิลป์ให้ต้องเนี่ยเพลงลูกทุ่งของเขาแต่งตัวมาปุ๊บเนี่ยรองเท้ามันไม่เข้ากับชุดใช่ไหมผมก็มองว่าแต่งตัวแล้วมันเหนื่อยนิดนึงอ่ะเหนื่อยนิดนึงแต่เข้าใจว่าอย่างอันนี้สไตล์ของปัมมี่เขาก็จะเป็นสไตล์แบบเดียวกับนักร้องวงควีนวงควีนเขาก็ไม่ใส่ครับผมอันนั้นหนักเลยไม่ใส่เลยใส่กางเกงกระเตงตัวเดียวครับผมอะไรใส่กางเกงกระเตงตัวเดียววิ่งรอบเวทีเลยเป็นที่มันรีใช่มันมีไม้สองตัวไงไม่รู้ครับปกเป็นแล้วแต่ครับทีเดียวเราถ้าไม่ใช่รุ่นเราไม่รู้จักเราทำไม่รู้ครับเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์ก็คือว่าสิ่งที่หนูทำนั้นวันนี้ถือว่าการแสดงโดยรวมดีมากนะครับเราก็อย่างที่พี่เบนบอกว่ามันเหมือนกับเราย่อส่วนลงมานะครับย่อส่วนลงมาในระดับหนึ่งนะครับแต่นี่มันมีอีกคนหนึ่งที่เพลงเดียวกันใช่ไหมมีกายคนน่าจะย่อมาอีกนิดนึงย่อลงมาเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าการไหนจะเป็นปั๊มบี้มากกว่ากันนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงไม่บวกนะครับก็รอรู้คะแนนนะครับขอบคุณครับเอาละครับมีอะไรจะคุยกับกรรมการสักก็หนูอยากจะได้รางวัลในฝากแม่ในวันแม่ด้วยนะคะก็ของกรรมการให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณกับสามคนเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีไหม